ครับผมครับกล่าวสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกรายการทุกท่านแล้วก็ชมรมคนชอบเล่นรถยนต์หรือเรื่อยเครื่องเล็กครับครับเดี๋ยวไอ้คลิปนี้ผมสิมาบอกว่าโซ่ที่หนึ่งนี่โซ่หนึ่งเส้นเราจะใช้นานแค่ไหนถึงจะถึงที่เรียกว่าเมิดนะพี่น้องคือว่าผู้คนเขาจะคู่นะก็ว่าโซ่ที่หนึ่งนี่ผมใส่โดนมาเลยเขายังสีเศร้าใส่ไม่ว่าสีซื้อสีไม่ทีนะครับว่าผมก็เลยได้ไอเดียได้เดียเห็ดคลิปนะครับก็เลยเดี๋ยวเห็ดคลิปไอ้พี่น้องสำหรับไอ้มือใหม่ได้ครับมือใหม่สำหรับพวกไอ้คนเห็นเครื่องใหม่นะเพิ่นก็สงสัยเนาะครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งครับว่าผมใช้ขนาดไหนผมถึงจะเปลี่ยนโซ่ใหม่ขึ้นใหม่นะพี่น้องคือของข้อไปครับเฮ้ยมึงปาดข้อกูแล้ววะคำมาเบิ่งกันครับพี่น้องมาเบิ่งกันอันนี้ก็สิเป็นโซ่หลายรุ่นหลายขนาดครับซึ่งหมู่เก่าหมู่ใหม่ครับเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ่งโซ่เส้นใหม่สุดเลยคือโซ่ตัวนี้ครับคือโซ่ของไอ้นิวเวฟนะครับนิวเวฟเอาตัวนี้ลงก่อนนี่คือโซ่ที่ว่ายังไม่ได้ผ่านการถูตะไบเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันยังคมอยู่นะครับอันนี้คือลักษณะของโซ่ใหม่เขานะครับวันที่นี้ผมสิเบิ่งว่าโซ่ที่ว่าผมใส่ผมสิให้เบิ่งโซ่ซุ้มนี้นะพี่น้องซุ้มที่ว่าผมใส่ที่ว่าผมเลิกใส่แล้วนะครับที่ว่ามันหมดแล้วนะมาเบิ่งว่าหมดของผมนี่คือทําไรผมถึงสิเปลี่ยนอันนี้บ่หมดครับอันนี้ยังใส่อีกอยู่เอาไว้พุ่นก่อนคือว่าซุ้มนี้นี่ผมได้ปลดประจําการแล้วนะครับคือว่าปลดเกษียณแล้วนะปลดเกษียณนี่ครับเบิ่งเดี๋ยวสิเบิ่งเดี๋ยวสิเบิ่งพี่น้องเห็นป่ะนะครับแนบเห็นป่ะครับจะแป๊บนึงเด้อครับนี่ครับชัดแล้วนี่พี่น้องระดับนี้เลยผมใส่สูเลยจะละสินครับระดับนี้เลยโอ้โหใส่โคตรโหดเลยอะ ยังติดปิ๊อยู่พี่น้องนี่ก็เป็นของก็เป็นผู้สาวสำนวยเราไปนี่อีกปิกสำนี่เนาะนี่เบิ่งที่ละครับนี่ครับนี่ละผมใส่ระดับนี้เลยพี่น้องนี่เห็นป่ะเจนดีบุ้มพี่แขวนี่เจ้าเสียบอกว่าโซเซนี่ผมตัดไม่ได้ได้เนี่ยตัดไม่ได้สบายเลยครับนี่เขาจะช่วยผมได้เนี่ยครับคุณลูกคนว่าตัดไม่แข็งเนี่ยบอกว่าโอ้ยบัวเรือแล้วแข็งก็ได้ครับแต่ว่ากันมันกับสีฮักเนี่ยแหละก็ถือคันไม่แข็งกับสีฮักคือว่าพี่น้องมันแขวมันน้อยแล้วนี่แหละครับก็เรือว่านี่แหละเป็นอย่างมันคือยังใส่คักเซเน่เถอะจีคือว่าโซนี่คันฮอตแต่งนี่ดีนี่มันสามารถใส่ระดับนี้ได้นะครับนี่เห็นบ่เจ้าอยู่สังเกตเห็นเดือยบ่นี่ที่ผมเอานี่มือสี่เนี่ยคือว่าเดือยนี่เขาสิต้องใส่ลูกมือเจนนี่ปาดลงเลยปาดเลยปาดหัวเรียมันออกนะพี่น้องนี่ครับคือว่าเขาต้องให้ตัวเดือยนี่มันต่ำกว่าเขียวเลยครับหมายความว่าให้ตัวนี้ต่ำกว่าฟันเลื่อยการฟันถ้าฟันเลื่อยสูงกว่านี่ก็ยังสามารถตัดไม่ได้แบบสบายสบายครับพี่น้องว่าตั้งแต่เขาแต่งสวมได้นะแท่งตะไบมันคมเสมอกันกันครับซึ่งสองฟังนี่และฟังนี่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเส้นต่อไปครับเส้นปลดประจำการหรือว่าปลดเกษียณ อันนี้เส้นอันนี้พลาดไปเอามาเบิ่งเส้นไหมพี่นี่ครับเดี๋ยวผมเองเบิ่งเส้นนี้ครับเส้นนี้กับปลดประจำการด้วยกันครับนี่พี่น้องนี่ปลดประจำการด้วยกันครับอันนี้เป็นสูตรสตินะพี่น้องเด้อเนี่ยเส้นเมื่อกี้กับเป็นสูของยี่ห้อสติลอันนี้ว่าสตีนเหรอมันก็ตีนแห้งผดนี่ครับนี่เห็นป่ะซ้ำตัวเมื่อกี้เลยป่ะพี่น้องเห็นป่ะนี่เห็นเบิ่งใกล้ๆเลยนี่ครับเนี่ย นี่ละซ้ำนี่ละผมใส่สูอ่ะครับตัวนี้ยังถือว่ายังหลายเลยพี่น้องนี่ถือว่ายังหลายอยู่เอาครับมาเบิ่งเส้นต่อไปครับเส้นที่3ครับพี่น้องนี่ครับนี่คือเส้นสุดท้ายครับเส้นนี้เส้นนี้ว่ายังหลายเติบบู๊หลายเติบคนมาผู้นักคนซ้ำนี่เขาเตะเขาฟาดถึงเขาป้าเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าสลับผมใส่ได้อยู่ครับตัวนี้ผมยังเสียวมาแต่งใส่อีกอยู่ได้นี่พี่น้องยังบ่ถือว่าเอาถิ่งอีหลีได้นี่เพราะว่ามันยังหลายเพิ่นว่าผลยังหลายเติบอยู่เพิ่น อันนี้มันเป็นโซ่ผ้าไหมครับนี่เป็นโซ่ซอยครับนี่ที่ในว่าผมใช้ลูกมือเกียร์ปาดศูนย์หรือว่าปาดเดือยลงเสมอครับอัน
กับข้านสูเลยนะครับนี่เห็นปะนี่ครับอันนี้มันเป็นสูสร้อยนะพี่น้องนะอันยังหลายครับอันนี้ยังใส่ได้อยู่นี่ครับพี่น้องบุยยังไม่ได้ปลดเกษียณตัวนี้โอ้เลยมือกระดำเนี่ยโอ้มันกระดำมันเนาะเดี๋ยวแค่เลยมืออยู่หน่อยก่อน ดำปวดเนาะเบี่ยงคือเลยมือดำโอ้กับคนไปโกยทานมากหันเนาะครับโกยทานกันแล้วเดียวหันนะพี่น้องเอาครับไปผมสิบอกได้ไงฟังพี่น้องผู้ทุกคนเพิ่นว่าคันมันเหลือขนาดนี้นี่มันตัดไปบ่เข้าดอกครับว่าตัดได้ก็ตัดบ่เข้ามันสิซี่มันสิเปไปเปมากครับอันมันแมนอยู่ครับมันสำหรับคนที่ว่าแต่งเขียวเลยบ่ได้นะพี่น้องสำหรับผมนี่ผมแต่งให้มันเข้าได้สบายนะครับเข้าพวดเลยบ่มีปัญหาครับอันเทคนิควิธีการแต่งสัวคืออย่างผมเคยทําคลิปแล้วก็ผมเคยเว้าให้ฟังหลายคลิปอยู่นะคือว่าให้เฮาพยายามวางมือเสมอเวลาเฮาแทงตะไบนะพี่น้องวางให้มันได้องศาของมันเสมอนะให้มันได้พึกกันทั้ง2ขาไอ้เด้บ่แม่นว่าฝั่งนี้เสมองามดีอันแทงตะไบคมดีฝั่งอีกฝั่งนี้บิดละงางแทงสูงกับบ่คมแล้วก็สูงใหญ่สูงน้อยแล้วก็ฝั่งนี้สูงใหญ่ฝั่งนี้สูงน้อยบ่ได้ครับมันต้องแต่งให้สูงเสมอมือกันได้จักหน่อยนะพี่น้องเออครับมันก็คือว่ากันเฮาแต่งสูได้เฮาก็สามารถที่ใส่ให้เหลือน้อยอีปิสัมผมนี่ครับเหลืออยู่นี้เดียวนี่สัมผมก็ยังสิสามารถตัดมาได้ตัดเข้าได้สบายสบายนะครับผมแล้วครับคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะผมก็หวังว่าสิมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากฮู้มาโดนนะว่าโซ่1เส้นเราจะใช้ขนาดไหนเราถึงจะเปลี่ยนได้อีหยังประมาณนี้นะพี่น้องบัดนี้ผมสิบอกเทคนิคอย่างนึงเด้อหลักการที่ว่าเฮาดิใส่ลูกมือเฮ็ดแย่นแท่งเหนือลงตอนไหนตอนไหนติก็เฮาสิเอาลงตอนที่ว่าเฮาตัดไว้บ่เข้านั่นแหละคือว่าคันศูนย์เลยหรือว่าเดือยมันค่ํานะมันเสมอกับฟ้าเลยมันเสมอกับฟ้าเลยเนี่ยมันสิตัดไว้บ่เข้าเลยครับมันสิตัดบ่เข้าเลยคันรู้สึกว่ามันตัดทรงสิบ่อยากเข้านี่ก็ให้ใส่ลูกมือเฮ็ดแย่ปาดลงครับแต่อย่าปาดลงหลายเด้ปาดลงน้อยๆก็พอปาดต้องปาดมือเสมอมือมันนิ่งๆเด้บ่แม่นว่าตัวนึงลงหลายตัวนึงลงน้อยเวลาจะไปตัดเต้นมันกบมันแล้วครับผมเออครับพี่น้องคลิปนี้โอเคนี่นะครับผมกะว่าจะมีสาระไม่มากก็น้อยครับสําหรับคนที่เล่นเลยยนต์หรือว่าเล่นเครื่องนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปเลยเครื่องครับผมครับผมครับสวัสดีครับ